สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพามาเที่ยวชมผาตากเสื้อที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายกันนะคะโอเคค่ะทุกคนตามไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจมั่งค่ะลงรถไม่ถึง2นาทีค่ะฝนก็ตกโปรยปรายลงมาทันทีเลยนะคะตอนนี้เราจะหาที่หลบฝนกันก่อนค่ะวันนี้เสียงภาคจะอุอีอุอีนิดนึงนะคะเพราะว่าเจอฝนเจอแดดอากาศพอขึ้นรถไปก็เจอแอร์ค่ะอากาศแปรปรวนมากค่ะที่เมืองไทยตอนนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะตอนนี้โปรยลงมาอย่างหนักเหมือนกับรับน้ำมนต์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่แห่งนี้คิดเอาเองนะคะตอนนี้เราหลบอยู่ใต้ศาลานะคะตกไม่นานค่ะตกหนักมากนะคะแต่ก็ตกอยู่ประมาณ5นาทีก็หยุดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะฝนหยุดแล้วนะคะเราจะเดินไปตรงสกายวอล์กกันค่ะไปดูบรรยากาศวิวสวยๆนะคะแต่ก่อนที่จะขึ้นนะคะเขาให้ซื้อถุงครอบรองเท้าก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินขึ้นไปไม่ให้รองเท้าที่ย่ำโคลนมาสกปรกนะคะวิวสวยมากค่ะมองไปฝั่งทางโน้นนะคะก็จะเห็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะก็คือประเทศลาวนะคะเดินออกมาเสียวๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นสกายวอล์กที่ยื่นออกมาจากภูเขาแล้วก็สามารถเดินออกมาแล้วก็ถ่ายรูปมุมสวยๆส่องไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะคำมีคนขำเราด้วยเราพูดติดๆขาดๆนะนี่เดินขึ้นมาแล้วนะคะตรงสกายวอล์กค่ะเดินช้าๆนิดนึงนะคะเพราะว่าพื้นมันลื่นนะคะจากฝนที่ตกเมื่อสักครู่นี้นะคะมองลงไปข้างล่างค่ะเสียวๆนิดนึงจ้าวัดผาตากเสื้อนะคะเป็นวัดราชสังกัดค่ะคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธนิกายในตำบลผาตั้งอำเภอสังคมนะคะจังหวัดหนองคายประเทศไทยของเรานะคะวัดแห่งนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นบนเนินเขาขนาดใหญ่นะคะโดยมีทางเดินกระจกสูง16เมตรนะคะซึ่งมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงเรานะคะมองออกไปข้างนอกค่ะสวยมากค่ะทุกคนต้องมาสัมผัสนะคะบรรยากาศสวยงามมากค่ะผาตากเสื้อนะคะก็คือชื่อเดิมวัดถ้ำพระค่ะเป็นวัดปฏิบัติธรรมนะคะที่ตั้งอยู่บนเขานะคะในอำเภอสังคมนะคะจังหวัดหนองคายโดยหลวงปู่เพชรนะคะที่ปฏิโปนะคะได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมบริเวณถ้ำพระและได้ก่อตั้งวัดผาตากเสื้อขึ้นเมื่อปี2477ต่อมานะคะก็ได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ2เมษายนพ.ศ. 2550นะคะเพื่อให้ได้เป็นที่สักการะของพระพุทธศาสนิกชนทั่วไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินขึ้นมาถึงองค์ปู่กันแล้วนะคะมีองค์ปู่องค์ย่าข้างบนค่ะองค์ย่าสวยงามมากค่ะองค์สีชมพูนะคะองค์ย่าท่านมีชื่อว่าพระแม่วิราสินีเทวีนะคะแล้วก็องค์ปู่ค่ะองค์ปู่พญาเท้ามุจรินนาคราชสีทองนะคะแล้วก็พระธิดาน้อยวิราวันนะคะองค์นี้ก็สวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆ อีกสักพักหนึ่งนะคะข้างในก็จะมีพระประธานนะคะแล้วก็พระสงฆ์คอยรดน้ำมนต์ให้สำหรับคนที่จะไปทำบุญทำสังฆทานนะคะบริเวณรอบๆก็น่าสนใจค่ะกว้างขวางมากนะคะแนะนำให้ทุกคนมาเที่ยวเลยค่ะที่จังหวัดหนองคายนะคะพิกัดตามที่บอกไว้แล้วนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าจากจังหวัดหนองคายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วค่ะจากผาตากเสื้อนะคะจังหวัดหนองคายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย